สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำดำเนินรายการค่ะเราเป็นรายการสดนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.นะคะเพื่อที่จะติดตามการทำงานของรัฐบาลนะคะว่าได้ทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพจิตและเนื่องจากว่าวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันสุขภาพจิตโลกด้วยก็มีรายงานนะคะว่าคนไทยนั้นเป็นโรคเครียดกันมากขึ้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะในเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีแผนที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ขอต้อนรับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุรวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับค่ะดีๆที่ท่านมาร่วมรายการกับเรานะคะก็ในเรื่องของปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตนี่เรียกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้มาซักถามคุณหมอแต่ว่าก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะคะต้องขอเรียนถามคุณหมอเรื่องข่าวก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าพยาบาลกว่า500คนนะคะบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปติดตามทวงถามในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นข้าราชการเนี่ยเขาบอกก็ตามเรื่องนี้มานานแล้วมีความคืบหน้ายังไงคะคุณหมอคะครับก็เรียนว่าในเรื่องของพยาบาลนั้นทางกระทรวงก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าในขณะนี้เรามีพยาบาลที่เป็นลูกจ้างที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในปัจจุบันอยู่ประมาณ 17,000 คนค่ะในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุขมีประมาณ 17,000 คนก็การได้บรรจุต่างๆนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการในเรื่องนี้ก็โชคดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษท่านให้เราได้นำเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ตอนแรกเราก็ขอไปนะครับจะบรรจุเป็นปีท่านนายกบอกว่าน่าจะต้องพิจารณาให้เป็นราย5ปีข้างหน้าว่า5ปีเนี่ยเราจะต้องการพยาบาลต้องการแพทย์ต้องการเภสัชกรต้องการอะไรเท่าไหร่มีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใดเมื่อเป็น AEC จะมีต้องการแพทย์พยาบาลบุคลากร20กว่าสาขาของกระทรวงสาธารณสุขนี้เท่าใดท่านได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขได้นำเรื่องกลับมาทบทวนร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงานกรรมการข้าราชการพลเรือนมาร่วมกับทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็สำนักงบประมาณให้มาคุยกันแล้วก็ได้นำแผน5ปีกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ตัวเลขคร่าวๆนะครับก็บอกว่าภายใน5ปีเราจะได้มีตำแหน่งที่จะบรรจุเพิ่มขึ้นประมาณ 78,000 คนค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของพยาบาลนั้นพยาบาลในปีนี้นะครับปีแรกนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยครับ5ปีในปีแรกนี้พยาบาลที่ได้เข้าทำงานตั้งแต่ปี49ปี50น่าจะได้บรรจุทั้งหมดรวมถึงปีต่อมาอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับทางกพ.ทางสำนักงบทางสภาพัฒน์ได้ดำเนินการแต่ว่าเรื่องมันยังรอจังหวะที่จะเข้าสู่ครม.การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ชัดเจนว่าเท่าใดแล้วก็จะได้แจ้งกลับออกไปแต่ตัวเลขคร่าวๆก็ปีแรกนี้จะมีตำแหน่งบรรจุประมาณ 7,800 คนครับก็คิดว่าคงจะคลี่คลายก็เข้าใจครับวันนี้มีพี่น้องชาวพยาบาลที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่ได้มาติดตามความจริงก็ติดตามมาหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ไปประชุมครม.สัญจรที่ชลบุรีก็มีคณะติดตามไปเราก็ให้ความหวังนะครับแต่ว่าบังเอิญมันยังไม่จบก็เลยไม่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ให้สบายใจว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจพระท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ห่วงใยในเรื่องนี้ในการประชุมครม.ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองวันอังคารที่ผ่านมาท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยกราบเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการและคงจะมีข่าวดีออกมาเป็นระยะครับเรียกว่าตอนนี้รอเรื่องแค่เข้าครม.ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าทุกอย่างได้ตั้งเรื่องเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องเตรียมไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบขั้นตอนไม่ครบกระบวนความเราก็ยังไม่สามารถที่จะบรรจุตอนนี้ได้แต่ว่าการบรรจุคงจะมีขึ้นในไม่ช้าก็คงจะเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานมาก่อน
ผู้ที่อยู่ในที่กันดารผู้ที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับในการพิจารณาก่อนหลังกันตามลำดับอยู่ครับก็ตามลำดับไปและไม่ใช่เฉพาะพยาบาลนะครับยังมีเภสัชกรยังมีอย่างอื่นที่ตกค้างอยู่21สาขาวิชาที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขครับค่ะอันนี้ก็ได้เห็นใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางมาในที่ทำเนียบรัฐบาลครับทำงานก็หนักอยู่แล้วยังต้องมาติดตามซึ่งแต่เราก็เข้าใจครับเพราะว่าเป็นความลำบากของพี่น้องพยาบาลที่หวังความมั่นคงในชีวิตราชการนะครับเพราะว่าแต่ละปีเราก็ทราบดีว่าพยาบาลที่เข้ามานั้นครึ่งหนึ่งทำงานปีแรกก็ออกไปอยู่เอกชนเพราะว่าได้เงินเดือนดีกว่าอะไรดีกว่าความมั่นคงดีกว่าแต่ถ้าได้รับการบรรจุก็จะทำให้เกิดความมั่นคงในสวัสดิการสวัสดิภาพต่างๆด้วยครับค่ะนะคะก็เป็นแรงจูงใจมากขึ้นเพราะว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่ายังมีจำนวนที่ขาดแคลนอยู่ใช่ครับในการดูแลผู้ป่วยต่างๆบางทีเนี่ยคนที่อยู่ในอาชีพนี้ก็เกิดความเครียดนะคะผู้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เครียดคนทำงานก็เครียดเหมือนกันนะคะยิ่งมาเจอกับเรื่องต่างๆแบบนี้คงจะต้องฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแลก็พยายามเต็มที่อยู่ครับค่ะทีนี้ก็มาในส่วนของผู้ป่วยบ้างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นผู้ป่วยแต่ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตปัญหาโรคเครียดนะคะมีข้อมูลไหมคะว่าคนไทยมีความเครียดมากขึ้นคือก็เรียนว่าวันที่10ตุลาคมของทุกปีจะเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะครับปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าปัจจุบันจากภาวะแวดล้อมต่างๆจะเป็นเรื่องของคนไทยกำลังเข้าสู่ในภาวะที่สูงอายุมากขึ้นความว้าเหวความเปล่าเปลี่ยวต่างๆก็มากขึ้นรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอากาศความแห้งแล้งจะเป็นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆก็หรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆก็มากขึ้นรวมถึงแม้แต่ว่าพวกแสงอาทิตย์พวกต่างๆที่เข้ามาสู่บ้านเรามากขึ้นนะครับก็ทำให้คนมีความเครียดมากขึ้นจากตัวเลขครับก็พบว่าคนที่อายุ15ปีขึ้นไปครับมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นโรคซึมเศร้าที่ผมอยากจะลงมาเด็กๆก็เป็นได้ครับเป็นโรคซึมเศร้าพบว่ามีประมาณทั่วประเทศประมาณ1,500,000คนโอ้เป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะเป็นตัวเลขที่สูงโรคซึมเศร้าที่ผมต้องจิบยกขึ้นมาก็เพราะว่าโรคนี้ความจริงเป็นโรคทางสมองค่ะนะครับไม่ใช่คนมีความกังวลเล็กๆน้อยๆแต่เป็นโรคทางสมองมีการผิดปกติของสารสื่อสมองแล้วก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันทั้งวันติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือโรคซึมเศร้านี้ถ้าได้รับการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถหายขาดได้แต่ถ้าเผื่อว่าปล่อยไว้ไม่ได้ดูแลรักษาอาจจะลามไปจนถึงขั้นสุดท้ายจะมีการฆ่าตัวตายนะครับลงท้ายด้วยการฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายที่พบทุกวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าจะฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าคนธรรมดา20เท่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตก็จึงถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเข้ามาดูแลครับก็เรียนว่าในขณะนี้ในทุกระดับเราได้อบรมแพทย์อบรมพยาบาลให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอบรมแพทย์ไปแล้วกว่า 2,000 กว่าคนพยาบาลต่างๆอบรมไปแล้วนะครับก็ 5,000 6,000 คนอสมก็เช่นเดียวกันครับอบรมไปประมาณก็เป็นหมื่นคนเพื่อที่จะให้เข้ามาไปตรวจสอบดูซิว่าในชุมชนมีใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าครับมีคำถามให้ถามในช่วงผ่านมาท่านมีดีใจเสียใจอะไรว่าไปนะครับซึ่งอสมก็จะสามารถคัดกรองพอสงสัยก็ส่งมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงสัยอีกก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็มีการอาจจะให้การรักษาคงไม่ต้องถึงไปไกลกว่านั้นแค่โรงพยาบาลชุมชนนี้ก็สามารถรักษาได้นะครับก็เรียนว่าผู้ที่เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าก็มีอยู่5กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังอาจจะเป็นพวกเบาหวานความดันเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะรักษายากรักษาลำบากหรือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกโรคเรื้อรังพวกนี้จะมีความซึมเศร้ามีความกังวลอยู่แล้วคือเจ็บป่วยทางกายก่อนทางกายอยู่แล้วอันที่2ก็เป็นพวกผู้สูงอายุซ
ซึ่งทุกวันนี้ผู้สูงอายุจะถูกทิ้งว้าเหวเปล่าเปลี่ยวอยู่กลุ่มนี้ก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มสตรีสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อาจจะเป็นห่วงกังวลเรื่องลูกอาจจะหลังคลอดแล้วก็เป็นห่วงกังวลเรื่องลูกซึ่งจะซึมเศร้าพวกนี้จะมีโอกาสพบได้บ่อยเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่ติดสุรายาเสพติดทั้งหลายนะครับก็กลุ่มที่5ก็คืออีกกลุ่มนึงที่มีความสูญเสียที่รุนแรงอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจำนวนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆอาจจะหย่าร้างสูญเสียคนที่รักเหล่านี้ครับใน5กลุ่มนี้จะให้ความสนใจเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะฝากว่าโรคซึมเศร้านั้นโดยทั่วไปแล้วเราถือว่าเป็นโรคที่ต้องมีการพูดคุยรักษากันรักษาโดยการให้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ใกล้ชิด คนที่จะช่วยผ่อนปลนจากเรื่องที่เครียดที่หนักมากก็จะเบาลงการออกกำลังกายต่างๆก็มีส่วนช่วยและขณะเดียวกันถ้ามีการต้องรับการรักษาก็มียาวันละเม็ดทานไปประมาณเดือนนึงก็จะหายได้ต้องทานอย่างต่อเนื่องด้วยครับแล้วก็ถ้า6เดือนก็จะหายขาดโดยไม่กลับมาอีกนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าซึมเศร้าแบบรุนแรงติดต่อกันอาจจะเป็นถึง2สัปดาห์พวกนี้ควรจะได้รับการดูแลรักษาแล้วก็รักษาได้ไม่ใช่โรคที่ต้องปล่อยทิ้งไปแล้วก็จะทำให้รุนแรงขึ้นรามไปสุดท้ายถึงขั้นฆ่าตัวตายได้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกตัวเลข1ล้านกว่าคนทั่วประเทศที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านี่เป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็น5กลุ่มอย่างที่คุณหมอได้พูดไปทีนี้เพื่อเป็นประโยชน์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตอาการของคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างที่เรารู้จักว่ามีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอาการจะเป็นยังไงคะคุณหมอก็อาจจะไม่สนใจใยดีต่อสิ่งแวดล้อมจากที่เคยออกสังคมครับที่เคยไปก็พูดคุยก็เก็บตัวเงียบไปพูดคุยด้วยก็ดูจะไม่ค่อยสนใจนะครับมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงแล้วก็ถามด้วยคำถามอาจจะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความเสียอกเสียใจอะไรรุนแรงมากไหมทำนองนี้นะก็ถ้าเคยหรือไม่เคยหรือว่าเคยเป็นบางครั้งอะไรทำนองนี้ก็มีการจัดเกรดออกมานะครับก็พวกนี้จะไม่ใช่ว่าคนเบื่อหน่ายธรรมดานะครับซึมเศร้าทั้งวันไม่สนใจใยดีกับโลกภายนอกเลยแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์ครับจะเป็นทั้งวันนะครับไม่ใช่เป็นช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นติดต่อกันเป็น2สัปดาห์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการดูแลให้ความสนใจนะครับแล้วก็สามารถรักษาได้ครับเรียกว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมตรงนี้นะคะใช่ครับเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าสถานการณ์นอกเหนือจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสถานการณ์การเมืองเนี่ยทำให้คนเป็นโรคนี้มากขึ้นไหมคะคุณหมอก็มีส่วนครับมีส่วนเหมือนกันก็การที่อย่างการแบ่งกลุ่มสีสันต่างๆนะครับสีนั้นสีนี้แล้วก็ทำให้เกิดความคิดที่แตกแยกแล้วก็มีการที่จะพูดคุยกันที่รุนแรงเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดส่วนหนึ่งทำให้โรคซึมเศร้าที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความห่วงใยบ้านเมืองก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการดูแลตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ครับนะคะก็อย่าให้สมาชิกในครอบครัวนั้นเกิดความบาดหมางกันนะคะทีนี้นอกจากปัญหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพจิตสำหรับคนไทยในประเทศไทยแล้วเนี่ยทราบว่าคนไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าด้วยเหมือนกันนะคะคุณสุภรัตน์ครับน่าสนใจมากผมได้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมันเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปในเรื่องของผู้หญิงไทยที่ไปทำงานอยู่ในเยอรมันและประเทศใกล้เคียงจากตัวเลขที่รายงานในวันนั้น สำนักงานกงสุลใหญ่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันก็ได้รายงานว่ามีผู้หญิงไทยมีคนไทยไปทำงานอยู่ที่เยอรมันประมาณ 57,000 คนโอ้ก็ตัวเลขเยอะนะคะในจำนวนนี้ 40,000 คนจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเท่านั้นไปทำอาชีพอะไรคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของผู้หญิงนี้ก็จะไปแต่งงานกับชาวเยอรมันเกินครึ่งหนึ่งของ 40,000 นี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยแต่งงานเมืองไทยแล้วแล้วก็ไปแต่งงานกับคนเยอรมันบางส่วนก็มีลูกเป็นคนไทยลูกกับคนไทยแล้วก็ติดแม่ไปอยู่ที่เยอรมันไปแต่งงานใหม่ที่เยอรมันได้ลูกใหม่กับพ่อเยอรมัน
ก็อยู่ด้วยกันปัญหาก็เกิดขึ้นหนึ่งในเรื่องของภาษาค่ะก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งครับที่ความรู้พื้นฐานด้านภาษาก็ยังต่ำการที่จะไปเข้าใจภาษาเยอรมันต่างๆก็ต้องใช้เวลาบางคนก็แทบจะเรียกว่าได้เฉพาะเรื่องอาหารการกินพอพูดเรื่องอื่นจะไม่แทบจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องภาษาอันที่สองเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะเราไม่เข้าใจของเขาแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษามาก่อนเพียงแต่ว่าอยากไปก็ไปนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆทางเยอรมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าเราเวลาไปอยู่บางทีเกิดทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะไล่กลับประเทศไทยนะครับซึ่งสถานกงสุลบอกว่าได้ไปจัดการเอามาพักไว้ที่สถานกงสุลเสร็จแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยโดยสิ่งเหล่านี้ก็โชคดีว่ายังมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จัดตั้งเป็นชมรมสมาคมขึ้นที่ผมไปวันนั้นเป็นการจัดของสมาคมที่เรียกว่าสมาคมทารานี่เป็นชื่อย่อนะครับคือเต็มก็ไทยแลนด์ขึ้นต้นไทยแลนด์ในการช่วยเหลือในกลุ่มกันไม่ใช่เฉพาะในเยอรมันก็ยังมีประเทศใกล้เคียงอิตาลีออสเตรียเขาก็มาประชุมวันนั้นผมก็มีโอกาสเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับก็กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งถ้าภาษาบ้านเราอาจจะเหมือนกับพวกอสม.ครับมีแบ่งออกไปเป็นกลุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เขาออกมาเรียนภาษาเยอรมันกันแล้วก็มีคุยเรื่องกฎหมายเชิญนักกฎหมายเยอรมันมาพูดแล้วก็เชิญนักสังคมสงเคราะห์มาพูดรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้รู้ว่าเมื่อเป็นกลุ่มกันแล้วก็จะมีการช่วยเหลือจากบางส่วนจากช่วยเหลือกันเองบางส่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยอรมันเขาก็เข้ามาช่วยนะครับก็ผมก็ได้พูดคุยให้ฟังแล้วก็ได้มีแนวคิดหนึ่งว่าเราก็เหมือนกับอยากจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็ดีใจว่ากรมสุขภาพจิตก็พร้อมผมได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้จัดทีมเพื่อที่จะมีการเชื่อมโยงกับสมาคมทาราเป็นที่ปรึกษาให้การปรึกษานั้นเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีเราอยู่ที่เมืองไทยคุยกับทางกลุ่มเยอรมันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสกายหรือว่าเฟซไทม์ต่างๆคุยกันเห็นหน้ากันะนะครับทางเราก็ติดต่อมาพูดคุยกันเหมือนกับนั่งอยู่ใกล้กันทั้งๆที่คนนึงอยู่เยอรมันคนนึงอยู่เมืองไทยแล้วก็ขณะเดียวกันปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเสร็จถ้ามีเรื่องอื่นด้วยหรือมีปัญหาอย่างอื่นด้านกายก็สำคัญนะครับก็สามารถแนะนำให้หรือเป็นด้านอื่นทางกรมสุขภาพจิตของเราก็พร้อมซึ่งขณะนี้สมาคมทาราของเยอรมันกับของกรมสุขภาพจิตของไทยก็ได้เชื่อมโยงกันและมีแนวคิดว่าเราก็จะขยายออกไปในประเทศอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาที่มีคนไทยอยู่มากนะครับเราก็จะเข้าไปขยายไปนี่คือการที่จะดูแลในเรื่องของการดูแลพี่น้องคนไทยที่มีปัญหานะครับก็เน้นเรื่องสุขภาพจิตและในเรื่องอื่นที่เราจะช่วยดูแลได้ครับคุณสุภรัตน์ก็คือที่เรามานี่ได้ดำเนินการแล้วดำเนินการไปแล้วครับแล้วมีการประเมินผลไหมคะว่าหลังจากที่เราเปิดช่องทางตรงนี้ในการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตหรือปัญหาต่างๆตอนนี้เป็นระยะเริ่มต้นครับระยะเริ่มต้นอยู่ครับก็ยังเริ่มไม่ถึงสัปดาห์นะครับผมคิดว่าคงจะยังไม่มีตัวเลขแต่ว่าก็คงจะเป็นการเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับอย่างน้อยก็ทำให้เขาเรียกว่ายังมีที่พึ่งนะคะแล้วก็คลายเหงาไปได้นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปในอนาคตด้วยค่ะทีนี้จากเรื่องของสุขภาพจิตกลับมาที่เรื่องของกายนิดนึงนะคะปัจจุบันนี้คนไทยเราก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะนะคะคุณหมอครับตรงนี้จริงๆแล้วมันมีสาเหตุมาจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆไหมคะแล้วก็กลุ่ม เรียกว่าคนที่เป็นมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่แถบไหนของประเทศครับคือเรื่องมะเร็งนั้นก็มีจำนวนมากอัตราการตายจากมะเร็งที่ผมได้ศึกษาที่ได้สนใจมากในขณะนี้คือการตายจากมะเร็งท่อน้ำดีในพี่น้องของคนอีสานนะครับเป็นเพราะอะไรคะต้องยอมรับว่าผมไปเยี่ยมทุกจังหวัดสถิติการตายจากมะเร็งและมะเร็งที่ตายมากสุดคือมะเร็งท่อน้ำดีจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอย่างอื่นมากตลอดก็จากการพฤติกรรมการรับทานอาหารของคนอีสานรับทานอาหารสุกๆดิบๆนะครับจะเป็นปลามีเกล็ดปลาน้ำจืดที่ปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดแล้วก็เอามากินแบบไม่ได้ทำให้สุกเต็มที่นะครับเป็นลาบบ้างกราบก้อยต่างๆหรือปรุงสุกๆดิบๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือปลาร้าดิบนะครับปลาร้าดิบนี่มันมีสารพวกดินประสิวเป็นส่วนที่ทำประกอบ
สารในดินประสิวนะครับที่เรียกว่าไนโตรซามีนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายบ่อยๆนานเข้าก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับยังมีมะเร็งอีกหลายตัวที่เกิดจากสารตัวนี้และคนอีสานมีลักษณะที่ชอบกินปลาร้าดิบนะครับก็ผมเองผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปอีสานเกือบทุกจังหวัดแล้วครับก็ไปคุยกับพี่น้องอสม.ผมก็ไปพูดเรื่องนี้แหละนะครับเพราะขณะนี้เราได้รวมตัวกันมีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูลนิธิจุฬาภรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามารวมกันตั้งเป็นโครงการว่าเป็นวาระของคนอีสานครับในชื่อที่ว่ากำจัดมะเร็งกำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีวาระคนอีสานผมก็ไปพูดเรื่องนี้กับอสม.คุณสุภรัตน์ครับเป็นเรื่องที่แปลกมากมีอสม. 4,000 5,000 คนผมไม่บอกจังหวัดก็แล้วกันนะครับคุยผมคุยเลยจบครึ่งชั่วโมงอธิบายเรื่องมะเร็งเรื่องต่างๆชัดผมก็เลยขอร้องให้อสม.นี่แหละเป็นคนที่จะไปคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีต่างๆก็ปรากฏว่าผมลองถามเอาละผมลองถามที่พี่น้องอสม.ของเราเนี่ยถามจริงๆเถอะใครบ้างที่ยังกินปลาร้าดิบอยู่ลองยกมือขึ้นที่ตอนแรกไม่เท่าไหร่ครับพอบอกไม่ต้องอายกันยกใหม่ป้าก็เกิน 80% ยกมือกินปลาร้าดิบเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยไม่อย่างนั้นเถอะครับเราก็ทำให้แล้วอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมการทานปลาร้าดิบให้หมันมาถ้าทานก็ต้องทานปลาร้าสุกอะไรนี้ได้หรอก็ต้องไม่ท้อถอยต้องทำต่อฮะก็คุยผมก็บอกว่าถ้าเราคุยกันแบบนี้แล้วคิดว่าจะลดได้บ้างไหมก็ปรากฏลดได้เกือบครึ่งเหมือนกันนะครับก็คงใช้เวลาครับเอาเป็นว่าในอีสานนั้นมะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งท่อน้ำดีนะครับจากตัวเลขครับคุณสุภรัตน์ครับการตายจากมะเร็งท่อน้ำดีทั่วโลกก็จะตายประมาณในคนแสนคนทั่วโลกจะตายประมาณ 1-2 คนค่ะถ้าคนไทยทั่วประเทศแสนคนโดยเฉลี่ยจะตายประมาณ 10-20 คนแต่ถ้าคนอีสานโดยเฉลี่ยคนอีสานแสนคนจะตายจากมะเร็งท่อน้ำดีประมาณ40คนถ้าคนอีสานอายุ40ปีขึ้นไปแสนคนจะตายจากมะเร็งท่อน้ำดีประมาณปีละก็เพิ่มอีกเท่าตัวคือ80คนเดี๋ยวอายุมากขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะครับซึ่งขณะนี้คนอีสานก็ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในอีสานนะครับผมถือว่าคนอีสานนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีประวัติเก่าที่เคยกินปลาร้าดิบกินปลาดิบต่างๆก็รณรงค์กันในเรื่องนี้ครับผมขออะไรนิดหนึ่งครับคนที่เสี่ยงมากว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจะคนที่เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อมี5อย่างนะครับอันที่1คนอีสานโดยกำเนิดอันที่2อายุ40ปีขึ้นไปอันที่3มีญาติพี่น้องป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือมะเร็งตับมาก่อนถ้าเป็นกรรมพันธุ์ครับเป็นคือพฤติกรรมนะครับในท้องถิ่นในพื้นที่อันที่4อาจจะตรวจอุจจาระพบมีไข่พยาธิใบไม้ตับอันที่5บ้านอยู่ใกล้ห้วยหนองคลองบึงซึ่งโอกาสเสี่ยงจะกินปลาดิบมากถ้าครบ5อย่างยิ่งอันตรายมากถ้า4อย่างก็ถือว่าเสี่ยงมากพอที่จะต้องไปตรวจต่อไปตรวจอันตราซาวเพื่อที่จะหาว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่แล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีนี้เดี๋ยวปัจจุบันรักษาได้ดีที่สุดคือการผ่าตัดถ้าเป็นระยะเริ่มต้นผ่าตัดจะหายได้นะครับจะหายบางคนก็สามารถจะอยู่ได้9ปี10ปีถึงเกินครึ่งนึงของการผ่าตัดแต่ถ้าคนที่ตัวเหลืองตาเหลืองแล้วไปผ่าตัดจะรอดสักประมาณ 10% จากการผ่าตัดซึ่งเรื่องนี้เรากำลังประสานกันครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังประสานกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเริ่มที่จะให้โรงพยาบาลในภาคอีสานของเราผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีได้มากปัจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าได้ปีละประมาณ200รายโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผ่าได้ประมาณปีละ100รายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาล101โรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็ผ่าได้ประมาณปีละประมาณแห่งละ40รายและขณะนี้กำลังเพิ่มเช่นโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลนครพนมสกลนครเราก็กำลังเพิ่มครับผมก็ไปรณรงค์เรื่องนี้คิดว่าภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าเราจะลดอัตราการเป็นพยาธิใบไม้ตับให้น้อยลงและการตายจากมะเร็งท่อน้ำดีให้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็รณรงค์ในฐานะที่ผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดครับเรียกว่าทำเป็นวาระของคนอีสานเลยนะคะก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันเป็นอันตรายที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าป้องกันเอาไว้ดีกว่า
ถึงแม้ว่าจะมี30บาทก็ตามทีนะคะแต่ถ้าไม่ป่วยดีอยู่ใน30บาทนะครับสามารถรักษาได้ฟรีและที่สำคัญคนที่ตายคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุ40ปี50ปีถ้าพ่อหัวหน้าครอบครัวตายก็จะมีผลกับลูกหลานครอบครัวมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อสังคมนะครับที่เราเห็นว่าที่เสียชีวิตช่วงปีใหม่อะไรต่างๆนั้นมาเทียบกับเรื่องนี้เทียบไม่ได้เลยครับปีเฉพาะ1วันคนอีสานจะตายประมาณ30คนโอ้ต่อวันเนี่ยนะคะต่อวันครับประมาณ30คนตายประมาณปีละ 11,000 คนชาวอีสานเฉพาะโรคนี้โรคเดียวโรคนี้โรคเดียวนะคะทั่วประเทศท่อน้ำดีประมาณ 28,000 คนทั่วประเทศนะครับก็เพราะฉะนั้นก็กระทรวงสาธารณสุขเราก็ถือว่าเราก็เข้ามาดูโรคที่ทำให้คนตายมากที่สุดก็คือโรคนี้โรคหนึ่งเราก็ถือว่าเราจะเข้ามาดูแลครับนี่ถ้าคุณหมอไม่เอาข้อมูลตรงนี้มาบอกนี่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นจะรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็เลือกรับประทานนะคะเพราะทานอะไรที่เป็นโทษเข้าไปผลก็จะตามมาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะทีนี้ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะคุณหมอทานเจไหมคะผมเป็นบางมื้อเป็นบางมื้อครับนะคะให้เข้ากับกระแสนิดนึงเรื่องเจก็กระเรียนว่าสำหรับพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมจะขออนุญาตปูนิดหนึ่งปูพื้นนิดหนึ่งครับว่าเทศกาลกินเจก็จะเริ่มในช่วงของเดือน9 1ค่ำถึง9ค่ำนะครับก็อยู่ประมาณ9วันซึ่งก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับที่เริ่มกันผมเองผมได้ไปที่เยาวราชนะครับไปร่วมงานที่เยาวราชไปร่วมงานที่มหาชัยวัน2วันนี้ผมแค่ไปที่หาดใหญ่ครับก็เรียกว่าไปพยายามไปในฐานะที่เราอยากจะให้การทานเจนั้นได้ผลกับพี่น้องประชาชนเพราะเจนี่ถือศีลกินเจนะครับเพราะเจนั่นก็คือเรื่องของการไม่รับทานเนื้อสัตว์นะครับเรียกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นขณะเดียวกันเจเขาจะเรียกว่าเจที่ปากเจที่ใจเจที่กายที่ปากก็คือนอกจากการไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นมงคลไม่ใช่พูดให้ทะเลาะเบาแว้งนะครับในเรื่องที่เจที่ใจก็คือทำใจให้บริสุทธิ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาคนอื่นแนะนำคนอื่นในทางที่ดีที่งามในเรื่องเจที่กายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆแล้วก็อาหารเจจะแตกต่างจากอาหารมังสวิรัตที่ไม่มีเนื้อสัตว์เหมือนกันนะครับแต่อาหารเจจะมีข้อที่ปลีกย่อยลงไปเช่นจะไม่มีพืชผักที่มีกลิ่นฉุนจะไม่มีหอมกระเทียมหลักเกลียวพวกกุนช่ายหรือพวกใบยาสูบพวกนี้จะไม่มีอาหารกระป๋องจะไม่มีอาหารพวกเป็นพวกอาหารหมักดองในอาหารเจและขณะเดียวกันอาหารเจจะหลากหลายเพราะว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เราจะต้องมีสิ่งมาชดเชยเนื้อสัตว์เช่นมีพวกถั่วที่เป็นโปรตีนเข้ามาแทนนะครับมีถั่วมีพวกที่เต้าหู้ต่างๆเข้ามาแทนแล้วก็อาหารเจนั้นก็จะสีสันจะต้องมีเนื่องจากหลากหลายเช่นมีสีเขียวสีขาวมีสีดำสีแดงสีเหลืองเหล่านี้ก็เพื่อให้หลากหลายนะครับการรับทานอาหารเจผมก็ฝากพี่น้องของเรามี2กลุ่มกลุ่มนึงก็ไปรับทานที่โรงเจค่ะกลุ่มนึงก็จะซื้ออาหารเจไปนะครับอาหารเจที่จำหน่ายก็ต้องเลือกจากร้านที่เราไว้ใจนะครับเพราะว่าการผลิตต่างๆก็เดี๋ยวนี้มีอาหารเจที่มีป้ายอย.ด้วยนะครับถ้ามีป้ายอย.ติดอยู่ด้วยนั่นแสดงว่าเราก็ได้ผ่านการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีก็มั่นใจได้สำหรับผู้ที่ปรุงอาหารเจผมก็เข้าไปแนะนำว่าเนื่องจากเป็นพวกผักพวกธัญพืชมากพวกนี้บางทีอาจจะมียาฆ่าแมลงสารปนเปื้อนเราก็แนะนำให้ล้างนะครับผมไปแสดงวิธีการล้างผักล้างต่างๆกับที่เยาวราชมาแล้วนะครับก็ในเรื่องล้างให้สะอาดและขณะเดียวกันการปรุงถ้าปรุงไว้นานๆก็เอามาอุ่นให้มีความใหม่สดร้อนหน่อยนะครับกลัวบุบกลัวจะเสียแล้วก็ขณะเดียวกันก็กินให้เพียงพอเช่นการที่ไม่มีเนื้อสัตว์ขาดโปรตีนแล้วก็โปรตีนจากถั่วเข้าไปแทนและปริมาณที่รับทานต่างๆก็ถือว่าการกินเจไม่ใช่เจเฉพาะเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์นะครับถือศีลกินเจครบถ้วนสมบูรณ์และจะได้อาหารพวกผลไม้พวกผักต่างๆจะมีกากจะทำให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายขณะเดียวกันเราก็จะได้สิ่งที่คิดว่าสะอาดเพียงพอเพราะเราเป็นแนะนำนะครับเช่นที่มหาชัยครับผมเรียนว่าที่มหาชัยนี่ผมพอใจมากผมไปดูการปรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาครบอกว่ามาตรวจร่างกายพวกกุ๊กทั้งหลายแล้ว50ล้านในสมุทรสาครเขาไปตรวจหมดไม่ใช่ตรวจเฉพาะเรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะครับเขาก็ยังไปตรวจโดยใช้หลักทางการแพทย์ไปเอาพวกเอาที่ไปดูที่ทวารหนักพวกนี้เวลาถ่ายออกมาบางคนถ้ามีเชื้อพวกไทฟอยด์เชื้อต่างๆเราจะถือว่ากุ๊กไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เรียกว่าตรวจละเอียดตรวจละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะตรวจสถานที่ตรวจร้านอาหารหรือว่าตรวจกุ๊กนะคะไม่ใช่ว่าให้สวมหมวกสวมอะไรอย่างเดียวนะเขาไปตรวจละเอียดถึงขั้นที่ว่าไปตรวจด้วยว่าคุณมีโรคประจำตัวคุณมีเชื้อในตัวคุณอะไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องชมเชยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะครับถึงนี้ผมเรียนว่าผมเห็นที่เดียวนี่แหละครับที่ตรวจละเอียดเช่นนั้นครับค่ะแล้วก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะในช่วงนี้ถือศีลกินเจก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก็ต้องกินเจทั้งเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของใจด้วยนะคะก็ต้องคิดดีทำดีพูดดีด้วยนะคะดิฉันเองก็ทานเจเหมือนกันนะคะในช่วงนี้หลายๆคนนี่ก็ทานเจเขาบอกว่าหิวเร็วขึ้นเหมือนกันเอาใจช่วยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนนะครับการกินเจเพราะเราต้องการอย่างน้อยที่สุดถือว่าเป็นการฝึกการบังคับตัวเองในการทำสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นมงคลกับตัวเองถ้าเราฝึกตรงนี้ได้เราแนะนำเรื่องอื่นก็สามารถจะทำได้ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีที่งามในชีวิตครับค่ะก็เรียกว่าปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้ายังพูดคุยอยู่กับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะติดตามเรื่องการประมูล 3G ด้วยนะคะว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะกลับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันและคุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกันทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นประเด็นข่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดประมูล 3G ของกสทช.นะคะซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าก็เรียกว่าคึกคักมากเลยนะคะคุณหมอคะก็เท่าที่ได้ติดตามข่าวก็ยังดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะผลก็ยังไม่ทราบนะคะผมก็เอาใจช่วยอยู่เมื่อวานยิ่งมีคนนั้นไปยื่นนั้นยื่นนี้นะครับก็ดีที่ว่ายังเปิดทางให้สามารถเป็นการประมูลต่อได้เพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้จะมีความสำคัญมากไม่เฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อประสานงานทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เช่นเดียวกันครับเราก็คิดว่าถ้าโครงการ 3G เข้ามาก็จะทำให้เราพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างทุกวันนี้ผมเรียนว่าที่เรามีบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอถึงแม้ว่าตำแหน่งต่างๆเราจะมีคนที่อยากจะให้บรรจุต่างๆแต่ว่าก็ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องต่างๆแล้วครับก็คงจะทำให้การดำเนินการต่างๆนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยียกตัวอย่างนะครับเช่นขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ๆคนไข้ไปคอยตรวจในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยบางทีไปคอยนานเดินทางมาไกลเสียค่ารถเสียต่างๆคนมานอนมาตีห้าก็มาแล้วคนจะไปตรวจเบาหวานนี่อดข้าวอดน้ำมาทั้งคืนเราก็ดูเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่มาตรวจเนี่ยที่มาแน่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นต้องมาก็พบว่ามีเกือบครึ่งหนึ่งครับคุณสุภลักษณ์เป็นโรคเบาหวานที่มารอเคยรักษามา5 ปี 6 ปีแล้วเดือน2 เดือนก็มาทีนึงมารอรับยามาตามหมอนัดบางคนก็เหมือนกับเป็นโรคที่คุมได้แล้วมะเร็งที่คุมได้แล้วก็มาตรวจมาตามที่มารับยาเพิ่มซึ่งเรามองแล้วว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่แออัดสามารถที่จะรับยาที่อำเภอของตัวเองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตัวเองได้ซึ่งกลุ่มนี้เราก็บอกว่ามียาเหมือนกันตารางยาคุณเคยรับยาแบบนี้ที่โรงพยาบาลใหญ่ไปรับที่โรงพยาบาลอำเภอก็รับได้ค่ะเคยตรวจเลือดที่นี่ก็ไปตรวจที่นั่นได้ค่ะแล้วก็หมอที่นั่นก็สามารถให้คำแนะนำได้ค่ะยาตารางเดียวกันทุกอย่างแต่ว่าที่เราดึงเข้ามา 3G นี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้สมมุติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลตำบลใกล้บ้านไม่ต้องไปนั่งรถเดินมาที่ตรงนี้ก็ได้ก็อยากจะคุยกับหมอเก่าที่เคยคุยกันเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรม Skype นะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปิดปั๊บคุยกับหมอที่อยู่กรุงเทพคุยกับหมอที่อยู่จังหวัดเห็นหน้าหมอคนเดิมหมออาจจะคุยกับคนไข้หมอก็คุยกับคนไข้หมอก็เห็นหน้าคนไข้ป้าลองกดจับคอที่จับตรงไหนที่บอกได้แล้วยาเอายานี้ยาเดิมนะคุณป้านะ
ป้าสบายใจที่สำคัญคือคนไข้จะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาข้ามวันข้ามคืนจะไม่ต้องเสียค่ารถแล้วก็จะไม่ต้องมารอเพราะว่าตรงนั้นคนไข้ไม่มากนี่ก็คือเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้น 3G ที่เราคุยกันนั้นผมเชื่อว่าทางเทคโนโลยีต่างๆแม้แต่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เราส่งเข้าไปตรวจเมื่อก่อนเราเปิดแผลผ่าตัดใหญ่แต่นี้เราอาจจะใช้วิธีผ่าตัดที่เจาะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเทคโนโลยีต่างๆจะก้าวไปไกลซึ่งผมเชื่อว่าก็ตั้งใจก็ภาวนาให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราครับคุณสุภรัตน์เรียกว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไปหาคุณหมอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ในวงการแพทย์ก็จะมีการพัฒนามากขึ้นครับค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะคะสิ่งที่เวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เห็นว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะทางกระทรวงเองดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการทำให้ตลาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะตลาดสดเนี่ยยังไงบ้างครับก็เรียนว่าเรื่องตลาดนี้เป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้อาหารที่ดีมีคุณภาพไม่มีสารปนเปื้อนขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราดูตั้งแต่ตลาดค้าส่งตลาดค้าส่งซึ่งมีอยู่เกือบ20กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับตลาดสดน่าซื้อในตำบลใหญ่ๆหรือในจังหวัดก็มีตลาดสดน่าซื้อตลาดสดน่าซื้อตลาดสดใหญ่ๆนี้ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 1,500 แห่งนะครับส่วนก็ยังมีตลาดนัดเดี๋ยวนี้ตำบลเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆมีตลาดนัดนะครับอาทิตย์เดือนละครั้ง2ครั้งต่างๆเราก็เข้าไปดูมีร้านอาหารต่างๆก็มีซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเราเข้าไปดูแลผมอยากกราบเรียนว่าตลาดเป็นศูนย์รวมของสินค้าและเป็นศูนย์รวมของคนด้วยถ้าตลาดสะอาดอาหารวางอยู่แบบถูกสุขลักษณะพี่น้องจะได้อาหารที่ดีกลับไปที่บ้านและขณะเดียวกันคนที่มาถ้ามาแล้วเดินเหินต่างๆถ้าตลาดมีฝุ่นนั่นแหละครับจะเข้าไปในอาหารและขณะเดียวกันถ้าพี่น้องที่มามีห้องสุขาที่ดีเชื้อก็จะไม่แพร่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขเราจะเข้าไปดูแลตลาดอยู่3เรื่องหลักเรื่องที่1คือเรื่องสุขอนามัยของตลาดโครงสร้างตลาดเป็นอย่างไรสะอาดไหมฝุ่นอะไรเยอะไหมทางเดินแข็งแรงไหมลื่นล้มไหมแล้วก็ระบายน้ำเป็นอย่างไรห้องเก็บทางด้านขยะเป็นอย่างไรแล้วก็น้ำเสียบริการอย่างไรห้องสุขามีเพียงพอไหมนะครับอันนี้เราจะเข้าไปดูแม้แต่การวางสินค้าคุณสุภรัตน์ครับท่านวางสินค้าอาหารถ้าวางอยู่ต่ำๆเนี่ยเดินไปฝุ่นมันจะกระเด็นเข้าเราจะแนะนำบอกว่าเอาให้มันสูงสัก60เซนดีไหมผมทดลองมาแล้วผมศึกษามาแล้วว่าถ้า60เซนเนี่ยฝุ่นที่มันกระดกมันจะขึ้นไม่ถึงเราก็แนะนำเขาครับก็เรียกว่าในเรื่องของการโซนนิ่งการแบ่งพื้นที่ว่าพื้นที่นี้ขายผักพื้นนี้ที่นี้ขายพวกอาหารทะเลพวกเนื้อสัตว์ก็จะทำให้สะดวกแล้วก็การดูแลความสะอาดก็ง่ายขึ้นการล้างยังไงสัปดาห์หนึ่งคุณล้างกี่ครั้งเราเข้าไปแนะนำนะครับก็เรียกว่ามีมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นี่คือเรื่องที่หนึ่งกำหนดอันที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพของอาหารเช่นผักสดมีสารพวกยาฆ่าแมลงต่างๆไหมเราจะพยายามให้มีหน่วยที่เข้าไปสุ่มตรวจเอาผักมาตรวจดูว่ามียาฆ่าแมลงปนเปื้อนตกค้างอยู่หรือไม่อันนี้แหละครับที่คุยกันเรื่องมะเร็งอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือพวกที่เกี่ยวกับพวกอาหารทะเลมีแช่ฟอร์มาลีนมาไหมบางคนบางแห่งไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับเอาได้อาหารทะเลเสร็จก็กว่าจะมาถึงตัวนี้ก็แช่ฟอร์มาลีนมาพอมาถึงตลาดคนไม่รู้เอาไปก็อาจจะได้ฟอร์มาลีนเข้าไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดมะเร็งนะครับหรือพวกสารฟอกสีพวกปลาหมึกขาวๆจั่วเนี่ยครับก็ต้องระวังนะอันนี้สารฟอกสีไหมสารกันเชื้อรามีไหมพวกน้ำมันทอดซ้ำเป็นอย่างไรอันนี้เราจะมีอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ในแต่ละตลาดจะมีอุปกรณ์มีอสม.อาสาสมัครไปสุ่มตรวจมีท้องถิ่นเทศบาลมีอบต.เข้าไปตรวจกรมวิชาการแพทย์เข้าไปตรวจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจบางแห่งมีห้องแลบประจำนะครับก็เรียนว่าอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องของคุณภาพของอาหารเรื่องที่3เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมีตาช่างกลาง1กิโลถ้า
ถ้าเราไปซื้อผัก1กิโลเอ๊ะสงสัยเรามาทดสอบดูสิ1กิโลจริงไหมเรามีตาช่างที่1กิโลถ้าไม่ตรงก็คงไปคุยกันนะครับแล้วสาธารณสุขก็ทำเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยตรงครับเพราะร่วมกันเราก็ร่วมกันร่วมกับพาณิชย์ค่ะแม้แต่เรื่องราคาตอนนั้นที่ของผลไม้แพงเราก็เข้าไปร่วมด้วยโดยร่วมเชิญกับทางการค้าภายในต่างๆเข้ามาร่วมด้วยทางเกษตรก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีระดับจังหวัดเนี่ยเราขอเชิญผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดจะมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นฝ่ายเลขาเพราะเรารับผิดชอบโดยตรงฝ่ายเกษตรฝ่ายปศุสัตว์แม้แต่ฝ่ายพลังงานก็เข้ามานะครับเพราะว่าน้ำมันทอดซ้ำต่างๆก็เกี่ยวกับพลังงานอยู่นะครับก็เข้ามาก็ขณะนี้ตลาดสดทั่วประเทศ 1,500 แห่งมีที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่เรารับรองให้1,303 แห่งโอ้ก็เกือบครบครับ80 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่เกือบ200แห่งที่เราก็พยายามที่จะเข้าไปกระตุ้นปรับปรุงนะครับผมไปเยี่ยมสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปที่เชียงรายนะครับวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปเยี่ยมตลาดสดหนองบัวลำพูนะครับตอนเช้าตรู่นะครับไปเยี่ยมตลาดสดหนองบัวลำพูผมไปเยี่ยมที่ขุนหารตลาดสดขุนหารอำเภอโอ้คุณสุภรัตน์ผมชมเชยทางเทศบาลทางอบต.ตัวนั้นดูแลดีมากครับพ่อค้าแม่ค้านี่พากันเรียกว่าออกกำลังกายพอ8โมงเป้งเขาจะเปิดเพลงออกกำลังกายพ่อค้าแม่ค้าเต้นในกลางตลาดนั่นเลยกลางตลาดคนไปซื้อก็เต้นด้วยครับผมโอ้โหนี่เคยเห็นภาพอยู่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้นะคะรู้สึกที่กาฬสินธุ์ก็เหมือนกันนะครับก็หลายแห่งที่ทำลักษณะเช่นนี้ผมไปที่หาดใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นตลาดที่ดีๆในตลาดค้าส่งตลาดซึ่งมีอยู่20ตลาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเข้าไปรับผิดชอบดูว่าตลาดค้าส่งคุณต้องตามไปดูนะว่าปลูกพืชผักปลอดสารพิษตลาดนี้ผักนี้มาจากแหล่งไหนไม่ดีเราตามแหล่งนะครับไปดูถึงแหล่งที่มานะครับการเลี้ยงหมูคุณใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือไม่ก็ตามดูครับก็หวังว่าเราจะพัฒนาตลาดให้คนไทยได้รับอาหารที่ปลอดภัยและขณะเดียวกันเราก็สนองนโยบายรัฐบาลครัวไทยเป็นครัวโรคด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีไปแต่ละประเทศเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ครัวไทยเป็นครัวโรคค่ะนี่ท่านก็เรียกว่าไปเปิดตลาดทางตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็สนใจในเรื่องของอาหารของไทยไปอเมริกาก็ไปพูดนะครับไปประเทศไหนท่านนายกก็พูดนะครับพวกผมมีที่ทำให้เมื่อเขามาเมืองไทยต้องได้ตลาดที่มีคุณภาพโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพยายามให้เขามาเมืองไทยซื้ออาหารไทยรับทานอาหารไทยอย่างมั่นใจแล้วเข้าไปคุมในร้านอาหารต่อไปนี้ห้องน้ำในร้านอาหารเรากำลังจะพัฒนาให้เป็นแบบส้วมแบบนั่งหย่อนขานะครับนี่กำลังจะเรียนถามท่านอยู่พอดีเพราะรู้สึกจะมีโครงการหนึ่งชื่อค่อนข้างที่จะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองดูแล้วกันโถห้อยขาเสริมสุขผู้สูงวัยใช่ครับเพราะว่าถือกัดพูดต่อเลยนะครับเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรามีผู้สูงอายุ 7,500,000 คน 11.3% นะครับเรียกว่าถ้าองค์การตัวเลขขยับขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนยังประมาณ 10% ตอนนี้ 11.3 องค์การอนามัยโลกบอกว่าถ้าประเทศใดมีประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเกิน 10% ถือว่าก้าวย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนี่เรามี 7,500,000 คน 11.3% เพราะฉะนั้นอันนี้แสดงว่าเราก้าวย่างเข้าแล้วอีกประมาณ20ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรผู้สูงอายุ 20% ซึ่งนั้นถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยครับปัญหาคือว่าเดี๋ยวนี้เรามีโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อจะมาโยงกับเรื่องส้วมเรานะครับโรคข้อเข่าเสื่อมความจริงมีหลายเรื่องผู้สูงอายุแต่ข้อเข่าเสื่อมนี้จากบ้านเราเนี่ยครับในส้วมครัวเรือนของเราเนี่ยเราไปสำรวจแล้วว่าปรากฏว่าครัวเรือน100หลังคาเรือนเนี่ย86หลังคาเรือนจะเป็นส้วมแบบนั่งยองนั่งยองเวลานั่งอันนี้สำรวจทั่วประเทศเลยสำรวจทั่วประเทศแล้วครับข้อเข่าจะมาสัมผัสกันมากนานเข้านานเข้าก็จะเกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมปกติจะพบในคนอายุ60ปีแต่ของคนไทยเนี่ย35ปี45ปีเริ่มมีข้อเข่าเสื่อมแต่ข้อเข่าเสื่อมก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส้วมอย่างเดียวนะครับเรื่องความอ้วนเรื่องออกกำลังกายต่างก็มีด้วยแต่ว่าส้วมเป็นปัจจัยหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมาคิดว่าเรามาเริ่มที่จะพัฒนาเรื่องส้วมหย่อนขาชื่อนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับผมไปเมื่อเสาร์ที่แล้วไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปสมาคมโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับโรคข้อของประเทศไทยบอกว่าท่านอาจารย์บอกผมว่าท่านรัฐมนตรี
ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าส้วมนั่งราบห้อยขาเอาเป็นนั่งโถไหมอาจารย์บอกว่าเอานั่งโถพยายามจะบัญญัติศัพท์ว่าจะใช้นั่งโถห้อยขาผมก็ดีครับแต่อาจารย์อีกท่านนึงบอกว่าไม่ต้องบอกเอาส้วมห้อยขาพอแล้วไม่ต้องนั่งโถก็เอาเป็นว่าให้เข้าใจกันว่าเป็นแบบที่นั่งแล้วห้อยขานะครับอันนี้ก็จะพยายามพัฒนาโดยขณะนี้ผมได้เชิญทางบริษัทบริการน้ำมันครับจะเป็นโดยเฉพาะอย่างที่ปตท.เอสโซเชลต่างๆนะครับก็มาคุยกันแล้วเขาก็จะพัฒนาส้วมสาธารณะให้มีเพิ่มปริมาณส้วมนั่งห้อยขามากขึ้นตามโรงเรียนผมก็คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราจะพัฒนาส้วมในโรงเรียนให้เป็นส้วมห้อยขานะครับแล้วก็ในสถานที่ท่องเที่ยวในที่วัดวาอารามต่างๆก็มีคนบริจาคส้วมมา800กว่าโถนะครับที่จะให้กับวัดวาอารามต่างๆซึ่งก็เรียนว่าในเรื่องนี้เป็นการยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของคนไทยค่ะชาวต่างชาติมาเมืองไทยพอเห็นส้วมแบบนี้ก็แสดงว่าเราก็รักษาคุณภาพมาตรฐานก็ห่วงอีกเหมือนกันบางคนเข้าใจส้วมโถขึ้นไปยืนนั่งยองๆก็มีนะครับคุณสุภรัตน์นะครับเห็นเหมือนกันเข้าไปแล้วมีรอยเปื้อนนะมีก็ค่อยๆไม่เป็นไรเราไม่ได้ท้อนะครับค่ะพี่น้องครับไม่ได้ท้อค่อยๆช่วยกันนะครับค่อยบอกกันก็ส้วมแบบนี้ไม่ให้ขึ้นไปนั่งยองๆบนนั้นนะครับให้นั่งราบแล้วก็รักษาความสะอาดโดยเฉพาะผู้หญิงจะระมัดระวังมากเรื่องนี้นะครับความสะอาดใช้ทิชชู่แท้อะไรเช็ดอะไรให้สะอาดก็ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขเราจะนำเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเราจะพัฒนาเรื่องนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าปี2558ในครัวเรือนจะมีส้วมแบบห้อยขานี้ให้ได้เกือบ 100% ปี2118เราจะพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้ 90% ค่ะครับอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนและก็คุณสุวรรณด้วยครับเรียกว่ามีหลายโครงการมากเลยนะคะที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11เล่าย่อยๆได้ไหมคะครับก็คือปัจจุบันเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เข้ามานะครับแต่ละฉบับนี้จะอยู่5ปีนะครับเราก็ทางแผนสุขภาพของประเทศไทยเราก็จะมีเพราะเราทราบดีครับว่าตอนนี้เรายังขาดแคลนกำลังคนขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีงบประมาณเราก็จำกัดแต่ว่าเราจะต้องดูแลคนของเราให้ดีที่สุดเรามีระบบที่จะดูแลประชาชน65ล้านคนขณะนี้เราสามารถมีหลักประกันสุขภาพทั้งในของหลักประกันสุขภาพบัตรทองหลักประกันสุขภาพบัตรประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการประชาชนนะครับของข้าราชการครอบคลุมถึง 99.95% แต่ว่างบประมาณมีจำกัดเราก็พยายามที่จะวางแผนในระยะ5ปีข้างหน้าว่าเราจะใช้วิธีใดจึงจะดูแลประชาชนของเราให้ดีที่สุดรวมถึงคนที่จะเข้ามาประเทศไทยในประชาคมอาเซียนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เราเชิญชวนเข้ามานะครับก็มีแผนต่างๆแผน5ปีของเรานั้นก็จะเน้นหลักการว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้แพทย์แผนไทยเข้ามาเสริมนะครับใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใช้องค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยกันไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยเดียวจะทำงานสำเร็จเราต้องอาศัยพี่น้องประชาชนให้ความรู้เราจะเน้นในเรื่องของการพฤติกรรมสุขภาพต่างๆเช่นไม่รับทานปลาดิบอะไรต่างๆกันไปออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกินอาหารที่สะอาดเพียงพอนอนพักผ่อนต่างๆนี่คือเรื่องของการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพเน้นมากกว่าการที่จะไปเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ดีคนก็จะเจ็บป่วยน้อยลงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการให้วัคซีนต่างๆอันไหนที่จำเป็นเราก็จะให้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปรักษางบประมาณเราก็จะคำนวณแล้วคุ้มกว่าคุ้มกว่าและงบประมาณก็จะไม่บานปลายขณะเดียวกันคนที่ป่วยก็เต็มที่เราจะซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เต็มที่เพราะมีคนจำนวนน้อยหมอก็มีไม่มากก็จะดูแลให้เวลากับคนไข้ได้มากเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในแผนพัฒนาแผนสุขภาพของเราฉบับที่11นั้นก็จะเน้นในเรื่องของการมีภาคีเครือข่ายของประชาชน
เอาประชาชนก็จะมาเข้าใจพัฒนาปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพและขณะเดียวกันในเรื่องของการที่จะพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลก็จะเน้นไปให้ทั่วถึงเสมอภาคนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพให้ได้มากที่สุดมีคุณภาพมากที่สุดครับค่ะแล้วค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลมากมายหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจคุณหมอมีอะไรจะทิ้งท้ายฝากเป็นข้อคิดตรงนี้ไหมคะหรือมีอะไรจะเสริมในช่วงท้ายเนี่ยค่ะครับก็กราบเรียนว่ารัฐบาลโดยการนำของพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนนำร่วมกับกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนดูแลพี่น้องประชาชนให้เจ็บป่วยน้อยที่สุดให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เจ็บป่วยน้อยที่สุดและเมื่อพี่น้องเจ็บป่วยจะต้องได้รับการรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็เสมอภาคกันให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการก็ขอให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับในเรื่องโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังที่จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวครับก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของความอบอุ่นของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กๆและผู้สูงวัยขอให้พี่น้องได้เอาใจใส่เพราะว่ากลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันการปรับตัวช้ากว่าคนธรรมดาขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนมีสิ่งใดที่รัฐบาลชุดนี้หรือกระทรวงสาธารณสุขจะรับใช้พี่น้องได้มีข้อเสนอแนะอย่างไรผู้ผมยินดีจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้เราเข้ามาบริหารประเทศครับค่ะนะคะวันนี้เราก็ติดตามการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความห่วงใยในด้านสุขภาพของประชาชนนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายในช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้ไปติดตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่คูเวตกันนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุริศคนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะไปชมสกู๊ปกันต่อเลยค่ะชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเยือนรัฐคูเวตอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ACD นายกรัฐมนตรีจะหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐคูเวตเพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการค้าโดยเฉพาะในสาขาด้านอาหารเกษตรอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและขยายโอกาสด้านการลงทุนพร้อมเชิญชวนให้คูเวตมาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดทุนไทยรวมทั้งโครงการพัฒนาอาเซียนอาทิโครงการรถไฟความเร็วสูงการเดินทางครั้งนี้ได้นำภาคเอกชนไทยจากหลายสาขาร่วมคณะไปด้วยและนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้กล่าวเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและคูเวตเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของคูเวตต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยด้วยกล่าวสำหรับความเป็นมาของคูเวตหรือรัฐคูเวตนั้นมีบันทึกไว้ว่าคูเวตเป็นรัฐเจ้าผู้ครองนครมีขนาดเล็กประชากรประมาณ2ล้านคนมีพื้นที่ทั้งหมด 17,818 ตารางกิโลเมตรและอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียมีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบียและพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศอิรักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคูเวตเริ่มต้นจากการสร้างเมืองคูเวตในทศวรรษที่18โดยชนเผ่าซึ่งเร่ร่อนจากทางเหนือของกาตาร์ในระหว่างทศวรรษที่19คูเวตพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากอังกฤษเพื่อให้พ้นจากการยึดครองของพวกเติร์กและกลุ่มต่างๆที่เรืองอำนาจในคาบสมุทรอาระเบียในปี2442ซีกมูบารักอันซาบาได้ลงนามในข้อตกลงของอังกฤษว่าตนและผู้สืบทอดอำนาจจะไม่ยอมให้ดินแดนและต้อนรับผู้แทนของต่างประเทศใดๆโดยไม่ได้ความยินยอมจากอังกฤษเสียก่อนส่วนอังกฤษก็ได้ตกลงที่จะให้เงินช่วยเหลือประจำปีแก่ซีกมูบารักและทายาทให้ความคุ้มครองคูเวตโดยอังกฤษได้ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงให้กับคูเวตในช่วงต้นปี2504อังกฤษได้ถอนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำหรับตัดสินคดีของชาวต่างชาติในคูเวตออกไปและคูเวตได้เริ่มการใช้กฎหมายของตนเองซึ่งยกร่างโดยนักกฎหมายชาวอียิปต์
คูเวตได้รับอิสรภาพสมบูรณ์เมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2504ภายหลังการแลกเปลี่ยนหนังสือกับอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนระหว่างคูเวตกับซาอุดิอาระเบียในปี2535โดยสนธิสัญญายูเควลหลังจากการสู้รบที่เมืองจาราสนธิสัญญานี้ยังได้กำหนดเขตเป็นกลางระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบียซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,180 ตารางกิโลเมตรติดกับเขตแดนทางใต้ของคูเวตในเดือนธันวาคม 2512คูเวตและซาอุดิอาระเบียได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งเขตเป็นกลางและปักปั่นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศใหม่โดยทั้งสองประเทศได้แบ่งน้ำมันทั้งนอกฝั่งและบนฝั่งในเขตเป็นกลางอย่างเท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจนั้นคูเวตเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและร่ำรวยจากการขายน้ำมันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นหลักโดยคูเวตมีปริมาณน้ำมันสำรองมากถึงร้อยละ10ของปริมาณน้ำมันสำรองโลกสำหรับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี2545หรือเมื่อ10ปีก่อนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งเป็นเวทีหารือระดับนโยบายปัจจุบันมีสมาชิก32ประเทศรวมทั้งองค์กรกลางระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นโดยในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมระดับผู้นำเป็นครั้งแรกมีเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเป็นประธานการประชุมและมีผู้นำจากประเทศสมาชิกระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมประชุม7ประเทศอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OICที่ได้ให้การสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้รวมทั้งจะหารือทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้นำประเทศต่างๆเช่นศรีลังกาและทาจิกิสถานอีกด้วยในระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะ